มุ่งมั่นย่อมทำได้ตั้งใจย่อมสำเร็จสวัสดีค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองที่รักทุกท่านค่ะไม่มีความสำเร็จใดที่ไร้ซึ่งความมานะอดทนไม่มีเป้าหมายใดที่ได้มาโดยที่ขาดความเพียรพยายามนะคะลูกเราก็เหมือนกันชีวิตเราก็เหมือนกันเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่เป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวล้วนแต่ต้องใช้ความเพียรพยายามทั้งสิ้นนะคะคำนี้ครูจะใช้อบรมหน้าเสาธงบ่อยๆทำให้มีพี่น้องทำให้มีนักเรียนมีนักเรียนพี่น้องคู่หนึ่งนะคะเขาประสบความสำเร็จเพราะเขานำคำนี้ไปใช้เพราะครูให้ท่องบ่อยๆจนทุกวันนี้ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านแม่เขาก็จะเรียกคุณครูคุณครูลูกฉันเรียนจบแล้วนะทั้งสองคนแล้วก็เป็นเด็กที่มีนิสัยดีมากนะคะลูกฉันเรียนจบแล้วแล้วก็ได้งานทำแล้วทั้งคู่เขาจะนึกขอบคุณครูทุกครั้งนะคะเพราะครูจะให้ท่องประจำแล้วก็ครูก็จะอบรมหน้าเสาธงประจำนะคะเป้าหมายของเราก็เหมือนทางเดินหรือทางรถไฟหรือทางรถยนต์นะคะที่นี่คือสะพานข้ามทางรถไฟนะคะสะพานข้ามทางรถไฟมองเห็นสถานีห้วยทับทันอยู่ไกลๆนะคะการเดินทางนั้นถ้าเราเดินทางรถยนต์ถ้าเป้าหมายเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครระหว่างเดินทางนั้นถ้าเจอสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งเย้ายวนข้างทางถ้าเรามัวแต่แวะข้างทางแล้วเราอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายถ้าเราเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงอุบลราชธานีระหว่างทางเจอสิ่งเย้ายวนเจอสิ่งเย้ายุเราลงจากรถไฟเพื่อไปเสพสิ่งนั้นโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายก็ช้าลงแล้วก็อาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายก็เป็นได้นะคะวันนี้ครูพามาดูสะพานข้ามทางรถไฟนะคะสะพานนี้ตรงนี้สามารถขับรถจักรยานยนต์ขึ้นมาได้ค่ะส่วนทางรถยนต์เป็นทางรถยนต์ข้ามไประหว่างอำเภอห้วยทับทันไปอำเภอบึงบูรนะคะสามารถต่อไปถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามส่วนอีกทางหนึ่งก็สามารถไปถึงอำเภอภูสิงห์ต่อไปถึงประเทศกัมพูชานะคะอยากฝากข้อคิดเรื่องการมีเป้าหมายแล้วก็มีความมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายนั้นขอให้ทุกครอบครัวประสบความสำเร็จในการดูแลลูกหลานนะคะแล้วก็มีความสุขมีความแน่นแฟ้นในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ